วัสดีครับพบกับเติมต้นแมนนะฮะคุณไททันแมนตอนนี้อยู่ในเมืองกำลังตามหาเจ้าตาช้างนะครับพระอาจารย์พาเราไปหาความเป็นเมืองชุ่มฉ่ำนะฮะแต่ก็หนาวมากนะครับสังเกตแต่ละคนแต่ละท่านตอนนี้ชุดกันหนาวนะฮะนี่ชมบอกตามไม่ได้ไปเดินราชวังแล้วไม่ทันไม่ทันเลยครับไปเดินพระราชวังไม่ทันเพราะว่ามันเย็นแล้วมันมืดเราไปถึงก็มืดเทียนอยู่นี้จุดนี้ก็เป็นแยกไฟแดงแล้วกันนะแต่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวพยายามหาข้อมูลให้ตลอดเวลาที่คุณหมอกใส่อยู่ก็หลายชั้นนะครับหลายซับหลายซ้อน ซึ่งเขาบอกเลยว่าผมไม่สะทกสะท้านครับเพราะผมออกมาแล้วครับเมื่อตอนเช้าๆนะฮะผมใส่เสื้อยืดตัวเดียวเองเขาเดินใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวเดียวไม่ได้ใส่อะไรหนาขนาดนี้เนี่ยก็ดูความหลากหลายผมชอบความหลากหลายนะครับแต่ว่าฉ่ำชุ่มแฉะแล้วก็เลอะนะครับเลอะด้วยก็เพิ่งได้ซิมนะฮะก็ฉลองเลยครับได้ปุ๊บฉลองเลยเสียงดังฟังชัดนะตอนนี้เมืองไทยกี่โมงแล้วครับเมื่อเช้ามารับคนไทยที่ห้างนี้แถวนี้ดูห้างกันพระอาจารย์ผมจะไปหยอดยางแบบนี้ฮะแข็งประมาณนี้ต่อยางใช่ครับเป็นพลาสติกแล้วกันท่านเนี่ยพลาสติกแบบนี้ครับรูปนะฮะตามรูปพอดีดีเนี่ยทนแรงกดเลยเนี่ยใช่ไหมฮะมีบาร์ด้วยผมนั่น
เร็วไหมเอาแบบเร็วไหมหรือว่าต้องแปะแล้วรอได้รอได้ครับแต่ว่าขอกระบอกเล็กกว่านี้ก็ได้เพราะว่าชิ้นมันเล็กนิดเดียวเนี่ยเบสเซอร์ตัวนั้นขอโทษครับมันค่อนข้างรวดเร็วสกัดเลยตั้งประมาณ 3-5 วินาทีเอาแบบนี้ 3-5 วินาทีครับแต่ถ้าแบบรอได้แบบนี้ดีกว่าสำหรับพลาสติกพลาสติกด้วยอ๋อโอเคนี่นะครับสเปเชียลไฟฉายครับไฟฉายหยิบได้โทรศัพท์ไม่เป็นไรไหมครับอาจารย์หยิบมาเลยเปล่าครับจะได้แบบนี้ไฟฉายอย่างแรกзаказе на меня. ดูกันไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ
ไปนะครับดูไปไม่เหมือนบ้านเราก็คือถือว่าสนุกสนานกันไปนะครับดูไปเพลินๆชีวิตในต่างแดนถ้าไม่รู้ภาษาก็ไม่มีเงินนี่อยู่ลำบากนะครับงั้นมาเที่ยวมากินมาใช้ก็ทำกันบ้านเยอะๆนะครับมีข้อมูลแล้วพอมาเจอของจริงก็จะหารครึ่งนะครับครึ่งThank you.
เมื่อกี้แบงค์พันหนึ่งมีมีให้อยู่เลยเดี๋ยวทำไมต้องซื้อเดียวกันเฮ้ยสิบาสปาสิบาสปาที่แปลว่านวดนะสปาสิบาสิบาสิบาที่แปลว่าจะบ้ามารวมกันสปาสิบาสปาสิบาสวัสดีครับเอาแบบง่ายๆง่ายปิ้งเรียบร้อยนะครับจำเป็นของที่จำเป็นทั้งนั้นเลยโอ้โหเหมือนจะหนาวนะครับแต่หนาวฝุดๆเลยครับเหมือนจะหนาวแต่หนาวฝุดๆที่นี่ดูแบบว่าจะแฉะๆเลอะๆนะครับเป็นที่ที่ผมว่าลุงหงอกอยู่สบายในการสูบบุหรี่นะครับก็ผมทำกันบ้านมาประมาณหนึ่งนะฮะแต่พอมาเจอจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครึ่งๆครับเช้าผมก็วิ่งเล่นตรงนี้จริงละสนุกดีเห็นอยู่ก็พระอาจารย์ดร.ชาตรีนะครับก็ลุงหงอกสองคน ซึ่งวันนี้ผมเพิ่งได้ซิมการ์ดมานะครับชาวเราคงจะลุ้นจะจดใจจ่อนะครับว่าเอ๊จะถ่ายทอดสดเมื่อไหร่นะครับก็ได้เรียบร้อยนะครับยังนะครับเขามีไฟเขียวมีไฟคนข้ามมีไฟคนเดินนะครับโอ้โหเขาช่างกล้านะครับขอบคุณมากครับทำไมเขายังไม่มืดของเขากี่โมงเหรอเดี๋ยวก่อนประมาณสักบ่ายสี่อ่ะบ่ายสี่โมงได้ครับอันนี้คือหน้าหนาวครับเออเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับดูมีตัวเลขด้วยให้จังหวะในการเดินนะครับเร่งรีบพระอาจารย์ก็เดินไวนะครับปืดเลยครับก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสำหรับเสื้อผ้าหน้าผมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีในการสื่อสารกับชาวเรานะครับตอนนี้พบกับ TTM เป็นเรื่องเป็นราวแล้วทีนี้ถือครองอินเทอร์เน็ตอันลิมิตนะครับเดือนหนึ่งนี่คือเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจว่ารถไฟฟ้าใต้ดินหรือเปล่านะครับเมืองไทยกี่ทุ่มแล้วเอ่ยนี่ครับอาจารย์ก็เดินไวนะครับ
จะแฉะหน่อยนะฮะไอเห็นลางๆนี่ก็คือเป็นสำหรับใครมีล้อเลื่อนนะครับก็สามารถที่จะขึ้นลงได้สองทุ่มแล้วโอ้ทำรายการด้วยครับลุงหมอสองทุ่มแล้วครับว้าวทำไม่ได้ครับตอนนี้เรายังเคลื่อนที่กันอยู่ดูแผงลอยเขาครับดูไปก่อนนี่รถเราจอดอยู่นี่ฮะลุงหอกนั่งหน้าได้เลยครับของกินไม่ต้องเลยครับที่วัดเยอะมากก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะครับที่ออกอากาศได้ทักทีนะฮะออนไลน์ได้ละคืนนี้เราก็ทุรักทุเลกันไปก่อนนะครับยังไม่จัดรายการนะฮะไว้หรือถึงวัดแล้วก็เรามีเทปพิเศษนะครับแขกพิเศษที่จะเล่าประสบการณ์ชีวิตทั้งในก่อนนอกประเทศในประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยได้รับฟังได้ฟังนะครับไม่ได้คุยนะได้ฟังเรื่องหลายๆเรื่องนี่เป็นเรื่องที่เราไม่รู้แน่นอนนะครับและเรื่องหลายเรื่องก็คือเราไม่ควรรู้นะครับนะครับเป็นเรื่องของคลื่นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของชาติมหาอำนาจนะครับเขาอยู่เขากินกันยังไงนะฮะเขาใส่อะไรนุ่งอะไรนะครับจะอยู่กับธรรมชาติแบบไหนผมว่าที่นี่ผมว่าได้ความหนาวยังไงดีมันหนาวต่างกันกับฮอกไกโดนะฮะที่ฮอกไกโดหรอฮอกไกโดมันแบบหนาวแห้งฮะมีหนาวเปียกนะครับหนาวชื้นแล้วกันนะฮะจากศูนย์การค้าที่นี่นะครับเราจะเดินทางกลับไปที่พักประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับแล้วก็ไม่ไกลนะฮะผ่านสนามบินไปก่อนนะครับที่นั่งหน้าขวามือก็ลุงหมอกนะฮะซ้ายก็พระอาจารย์ด็อกเตอร์ชาตรีนะครับเท่าที่ผมซึมซับบรรยากาศตอนนี้รถเยอะนะครับรถเยอะแล้วก็ไงอ่ะชอบตัวหนังสืออ่ะนะฮะมองตัวหนังสือเราดูแบบว่าเหมือนในเกมเลยนะครับแล้วผู้คนก็ดูแบบลึกลับกรอสเกรสกรุ๊ปแกร็กส์กริปส์อย่างเงี้ยนะครับเวลาออกเสียงนะยังไม่มืดเลยนะครับยังไม่มืดเลยตอนนี้เวลา4 โมงเย็นครับ4 โมง 12 นาทีจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันหนาวแบบหนาวแบบเปียกอะที่ญี่ปุ่นมันไม่เปียกครับหนาวแบบ 0.5 องศา 0.5 องศาครับตอนนี้ตอนที่มาถึงก็มาได้19โยมถามว่าพระอาจารย์หายป่วยแล้วเหรอครับ
โยมโยมเข้ามาถามยังเลยยังแต่ดีขึ้นแล้วครับผมก็ได้รับเกียรติแล้วก็รับโอกาสนะครับที่พระคุณเจ้าได้ดูแลทุกช็อตเลยนะครับพาไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังพาทุกซอกทุกมุมนะครับที่เราต้องการนะครับก็อาหารการกินก็อยู่กับวัดที่ไม่ต้องห่วงนะครับเต็มตู้เลยกินให้เป็นระเบียบล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าก็สะอาดสะอ้านนะครับทำความสะอาดเองด้วยมีโยมบ่นว่าพระไม่ควรทำถูห้องน้ำนั้นเดี๋ยวเราไว้ในช็อตต่อไปบอกไม่มาวัดแล้วพระที่ไหนไปยืนถูห้องน้ำซ้ายมือที่พวกเราเห็นอยู่นะครับก็คือสนามบินฟูโกโวโมโคโวฟูโกโวฟูโกโวเมื่อตอนเช้าปิดถนนครับเพราะว่าต้อนรับเครื่องบินที่เครื่องบินของประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินบินกลับมาจากการประชุมผู้นำ G20 ที่ประเทศอาร์เจนตินาบูโนสไอเรสก็เลยปิดถนนเกือบ1ชั่วโมงเราก็เลยได้เห็นว่าเป็นประธานาธิบดีมันก็ดีที่ว่ามีคนปิดถนนให้ครับแต่จริงๆนี่ท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายชีวิตเรียบง่ายเติมน้ำมันรถเองล้างรถเองครับรีดผ้าเองท่านรีดผ้าเองแต่ไม่รู้ว่าท่านถูห้องน้ำเองเดี๋ยวคนเขาบ่นบอกอีกอ่ะประธานาธิบดีมาถูห้องน้ำอยู่ได้ไงนี่อาตมาก็โดนบ่นอ่ะเป็นพระมาทำกับข้าวได้ไงมาเช็ดครัวได้ไงมาถูพื้นได้ไงมาดูดฝุ่นได้ยังไงใช่ไหมครับมาจัดโต๊ะจัดอาหารให้ลูกศิษย์รับประทานได้ยังไงมาดูแลความสะอาดวัดยังไงอาตมาคิดว่าพระเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราเลี้ยงพระให้เป็นชนชั้นอภิสิทธิชนอะอภิสิทธิชนก็คือชนชั้นพิเศษพระในเมืองไทยนี่กษัตริย์ยังต้องกราบอะยังต้องหมอบกราบบางทีนี่มันก็ทำให้ยังไงอะแต่มามองว่ามันเกินไปอะพระนี่ควรจะอยู่ติดดินใช่ไหมครับอาจารย์พุทธทาสเวลาท่านเทศเนี่ยท่านนั่งกับพื้นนั่งกับดินอยู่กับดินกินกับทรายแต่พระรุ่นใหม่เนี่ยในเมืองไทยก็ญาติโยมหลายๆคนก็คงรู้อยู่ว่า อยู่ตึกไงอยู่ตึกราคาแพงๆหลายสิบล้านราคาหลายล้านภูพรมแดงอยู่ห้องภูพรมแทนที่ว่านั่งอยู่กับดินกินกับทรายแทนที่ว่าอยู่ตีเล้าหมูฟังยุงร้องเพลงใช่ไหมครับผมแล้วนี่อาจารย์พุทธทาสบอกเนี่ยอยู่กับธรรมชาติเจ้าชายสิทธัตถะนิยมสละความร่ำรวยความสุขสบายไปอยู่ในป่าแต่พระรุ่นใหม่นี่เป็นลูกชาวบ้านออกจากป่าไปอยู่ในวังสร้างวัดให้เป็นวังสร้างเข้าไปสร้างให้มันชิบหายกันไปข้าง เงินชาวบ้านเยอะโยมก็เข้าใจว่าการไปสร้างมากๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นสวรรค์ทำไมไม่สร้างคนทำไมไม่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระไตรปิฎกการศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเดี๋ยวนี้พระวัดป่าก็เรียกแต่วัดป่าแต่ว่าพระวัดป่าก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงจังคือเป็นสายวัดป่าแต่ไม่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมยุทธไม่ว่าธรรมยุทธมหานิกายก็เป็นเพียงรูปแบบถ้าอยู่ในป่านี่ลิงมันก็อยู่ในป่านะทำไมมันไม่บรรลุธรรม